ท่านผู้ชมมื้อนี้กินหน้าเรากำลังจะเดินทางไปแขวงเวียงจันทน์เมืองสนคามเนาะอยู่บ้านเกิดพ่อกินหน้าเนาะเดี๋ยวละบาดกินหน้าไปอย่าพี่น้องแล้วจะข้ามไปลิ้นฟังไทยเนาะไปเสียงคานเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะระยะทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาสนคามเนาะมันจะไกลไปเบิ่งกันเลยท่านผู้ชมเนาะออกจากบ้านของเขตด้าไปเนาะไปทางทิศเหนือเนาะไปตามถนนท่าเรือและนี่ก็คือสถานทูตออสตาลีเนาะอยู่แถวลักษามเนาะอันนี้ก็แมนวิทยาลัยลาวเยอรมันเนาะอยู่ติดกับไฟเด่นแถวลักษามคือกันเนาะบ้านเมืองเขาจะเจริญขึ้นหลายเนาะนี่เนาะท่านผู้ชมเขากลับมาฮอดแถวๆบึงขยองเนาะแล้วก็นี่แมนบึงขยองเนาะท่านผู้ชมคนเฮ็ดสนามกีฬาติดอยู่อันแคมน้ำบึงขยองเลยเนาะอันนี้ก็คือไฟแดงธาตุขาวเนาะและทางซ้ายมือของเทน่าตอนนี้เนาะก็คือรูปปั้นของเจ้าสีสว่างวงเนาะและการนี้ก็คือวัดสีเมืองตอนนี้เราทอดแถวๆซีเนี่ยไฟแดงท่าดำแล้วตอนนี้เฮาก็ฮอดอยู่หอวัฒนธรรมแล้วเนาะถ้ามันมีงานเนาะคันห้องหิวๆเนาะก็สามารถไปกินยูฮันพิซซ่าคอมพานีได้เนาะเพราะว่าติดกับหอวัฒนธรรมโซมแถวนี้เรากำลังเสียดสีเนาะถ้าใครมาตอนกลางคืนเนาะมันจะมีอาหารการกินหลายเนาะถือว่าเป็นศูนย์รวมอาหารการกินเลยเนาะนี่เฮากำลังไปทางไปสนามบินวัดไต่เนาะตอนนี้เนาะเฮาก็ฮอดแถวๆสนามบินวัดไต่แล้วแล้วเฮามาซื้อเนาะมาทางเกาเลี้ยวนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้กับบ้านเมืองเฮาเนาะกะเฮ็ดถนนหนทางเนาะเฮ็ดให้เที่ยวทางสะดวกสบายเนาะละหนทางเขาก็จะดีเนาะไปใส่มาใส่ก็สะดวกเนาะออกมาเขตนอกแล้วเนาะจากเมืองสังทองเลยเนาะเขาเห็นภูผาป่าดงงามหลายเนาะธรรมชาติงามจังสิเลยนะคุณผู้ชมท่านผู้ชมเนาะแล้วก็แถวๆนี้เนาะก็จะมีตูบน้อยเนาะแล้วก็จุกน้อยเธอเป็นห้านอาหารเนาะแนมออกไปข้างนอกเนาะวิวงามหลายเนาะเดี๋ยวเขาจะออกจากเมืองสังทองไปเนาะ
이 길의 시작은 창대한 법 위상과 비상의 한글차로 꿈이 완전 갈리는 것 ความสุขมันติดเทปของเนาะวิวมันก็เลยงามเนาะละกันถ้าใครว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถมาได้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศเด้เนาะถ้าสมมติว่านั่งกินอยู่บ้านหรือนั่งกินอยู่อาหารธรรมดาเนาะมันก็อาจจะเบื่อเด้เนาะก็เลยออกมากินตูบน้อยเนาะลมก็สบายเย็นเนาะนี่เนาะคือตุ่มกินหน้าบานเนาะเบิ้งคิวทัดทั้งหน้าเลยน้องงามบอภูผาปลาดงเนาะเดี๋ยวว่าภูมันจะบ่ค่อยเห็นสัตว์ป่าไหนเนาะเพราะมันแบบเขาอยู่ไก่เนาะชมเนาะอยู่ทางข้างเนาะก็จะมีเรือนหลังน้อยๆเนาะที่เอาไว้สำหรับคนอาศัยอยู่เนาะทางนี้ก็จะบ่ค่อยมีคนเที่ยวหลายปานใดเนาะเพราะว่ามันเป็นมื้อที่แบบม่วนสูงเนาะก็จะขอโรงเรียนเนาะเขาข้ามขัวมาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เนาะเฮากำลังมุ่งหน้าไปอยู่เนาะถ้าท่านผู้ชมยังบ่เคยไปเมืองสนาคารเนาะก็สามารถไปได้เลยเนาะมีขี่พันขวามาแล้วขี่พันขวามาอีกอย่างหนึ่งแล้วเนาะสมกินาคีพานแคมของย้ำไหนเนาะงามตลอดเลยเนาะนี่เห็นบ่เนาะเขาเจ้ากำลังกำลังจะเฮ็ดทางอยู่เนาะตั้งแต่ว่ากลับมาได้อย่างสะดวกสบายเนาะหายห่วงเนาะบ่มีอย่างที่จะกังวลเนาะถ้าใครบ่เคยไปเมืองสนาคามเนาะก็สามารถไปได้เลยเนาะบ่ไกลเนาะขี่รถแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ฮอดแล้วเราเฮ็ดแบบหนทางเนาะก็เลยแบบมีที่ซ้ายกองหลายอยู่เนาะก็เขาเน้นไปข้างหน้าเนาะก็จะเห็นภูอีกเส้นเคยเนาะแต่ว่าบัดนี้เนาะมันจะเห็นสัตว์กวนเนาะเพราะว่าเขาก็แบบใกล้ขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็แบบค่อยๆขี่รถมาเนาะมันก็เลยแบบค่อยๆใกล้ภูขึ้นใกล้ขึ้นเนาะว่ามันงามอีกเซนเคยเนาะบ่มีเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนาะก็สิมืดทางอย่างแล้วก็เข้าทางหินแดงแล้วเนาะเริ่มเข้าทางหินแดงแล้วเนาะนี่เนาะสังเกตเห็นว่าฝุ่นมันหลายเนาะเพราะว่ารถขี่มากับฝุ่นมันก็ขึ้นหลายอยู่เนาะท่านผู้ชมหลายพอสมควรเนาะถ้าสมมุติว่าเราเข้าทางหินแดงเนาะระยะทางที่ว่ามีหินแดงเนาะก็จะประมาณ30กิโลเมตรได้เนาะภูอยู่ด้านหน้าของเฮาเนาะน้ำหลายถ้าสมมุติว่าฮอดทางโค้งแล้วเนาะท่านผู้ชมต้องค่อยๆขี่เนาะบ่ต้องแบบขี่ไว้หลายเนาะบ่สามารถเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุหลายสิ่งหลายอย่างได้เลยเนาะเ
้ำอันนั้นก็จะแบบมีสลายจะมีก้อนหินเนาะก็แบบมีดินแดงยืดพร้อมแบบเป็นขี้หินเนาะตอนนี้นี่มีงัวหลายตัวเลยเนาะคุณผู้ชมนี่มันเส้นทางนาเพียงเนาะทางดีหลายเนาะมันกาบอีกไก่เนาะอีกคูประมาณ 5-6-7 หน่วยกาจะฮอดแล้วเนาะเรากำลังมุ่งหน้าไปเนาะอีกแป๊บเดียวก็ฮอดแล้วเขาเข้าทางยินอย่างแล้วเนาะเข้าทางอย่างแล้วเนาะนี่เนาะอันนี้ก็คือแถวๆหน้าเพียงเนาะนี่เขาเจ้าเอาถุงยางมากั้นเนาะบ่ให้งัวควายเข้าไปได้ออกไปได้เนาะมันก็บ่แม่นว่าเอาถุงยางมาถิ่มไว้เนาะเขาเจ้ามาประดับเองเนาะแล้วก็กั้นงัวควายบ่ให้ออกไปได้เนาะนี่เนาะคือสามแยกหน้าเพียงงามผู้ชมท่านผู้ชมเนาะเฮาก็เลี้ยวมาทางซ้ายเนาะเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองของสนาคามเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยวไปทางขวาเนาะก็คือจะไปทางปากลายเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าสมมุติว่าเรามาสนาคามเนาะเราก็ต้องคิดถึงมะขามเนาะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์เนาะเดี๋ยวเราจะขี่ข้ามขวดเนาะฮอดแล้วเนาะท่านผู้ชมอีกหน่อยเดียวเนาะตอนนี้เราก็จอดท่าก่อนเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเห็นรถมาแบบนี้เราท่านผู้ชมต้องจอดก่อนเนาะแล้วถ้าขับเจ้ามาท่านผู้ชมจึงไปเนาะเพราะว่ากว่ามันจะน้อยเนาะจะไป2คันไม่ไหวกันเนาะเรากำลังขี่ข้ามขวดมาเนาะรถจักรเลยจอดให้เฮาเนาะจอดท่าเฮาเนาะพี่น้องผู้ชมเห็นทางโค้งแบบนี้เนาะมันจะอันตรายเนาะค่ะฉะนั้นท่านผู้ชมเนาะคิดว่ามีคําแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าขี่รถเนาะต้องขี่ช้าๆเนาะเมื่ออยู่กับทางโค้งเนาะอยู่หม่องนี้เนาะท่านผู้ชมก็คือโรงเรียนม.ปลายของเมืองสนาคามเนาะถ้าสมมุติว่าเขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเนาะเขาจะอาจจะได้มาเรียนต่ออยู่แขวงของเฮาเนาะผู้ชมคินากะฮอดแล้วเนาะเมืองสนาคามเนาะใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก45นาทีเนาะมันถึงจะฮอดสนาคามเนาะจากบ้านคินาบาถ้าหากไปลองติดตามคลิปหน้าเนาะละกันไปเบิ่งเนาะว่าคินาจะพาไปใส่แน่เนาะที่เมืองสนาคามแล้วก็จะพาไปหนึ่งเสียงค่ะแล้วก็จะพาไปใส่เนาะติดตามเนาะ